น้องชายใบยเตยโพสตใจสลายแฟนก็สาหัสที่สาวเข้าเรือนจำจับผลวเมนทันทีจากกรณีดีดีเจแมนพัฒนพลที่ล่าสุดถูกคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทางด้านของใบเตยสุธีวันถูกคุมตัวไปยังคันทสถานหญิงทำเอาครอบครัวของทั้งคู่เครียดและเป็นห่วงเป็นอย่างมากด้านทินแขกุญชรณอ,นนอยุธยาแม่ของดีเจแมนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างเดินมาลูกชายตรงบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำสารอาญา ก่อนเวลาประมาณ18นาฬิกา5นาทีเจ้าหน้าที่ราชทรรจะนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากนั้นเวลา18นาฬิกา25นาทีรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำตัวใบเตยไปคุมขังที่ทันตสถานหญิงกลางและได้มีภาพสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อของใบเตยได้มายืนรอส่งลูกสาวที่ด้านหน้าประตูศาลอาญาจนวินาทีสุดท้ายพอรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขับผ่านไปพ่อได้โบกมือลาใบเตยและยืนมองจนรถขับออกไปรับตา ก่อนจะเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบาเตยเป็นห่วงลูกฝากดูแลลูกล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคม66ลูกชานวิทวีสินน้องชายใบยเตยสุธีวันโพสต์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากใบเตยพี่สาวและดีเจแมนพัฒนพลพี่เคยถูกนำตัวเข้าเรือนจำเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟเฟร็กลบสดีใน3ข้อหาใหญ่ โดยลุคน้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยโพสตภาพกับแฟนนุ่มซึ่งตอนนี้อาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลหลังจากโดนรถเก่งขับปาดชนแล้วหนีและใบเตยพี่สาวก่อนจะเข้าเรือนจำพร้อมแคปทอนสุดเศร้าเป็นอีโมจิหัวใจแตกสลายเมื่อภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจอาทิดีจะมาตูมคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าลุคเข้มแข็งนะน้องจะนงพนีก็เข้ามาบอกว่าเข้มแข็งและมีสติให้มากๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไป